คนนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับบอมจังไดโยนั่นนี่ครับอยู่ในแบบของออสตาร์เทอร์เดฟเฟนกันเองครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆครับมาดูรีวิวตัวละครของฟีเรนนั่นเองนะครับผมหรือว่าเซเยอร์เมทนะครับหรือว่ามาโฮสกายนั่นเองนับในภาษาญี่ปุ่นนั่นคือจอมเวทนะครับสำหรับตัวของฟีเรนนะครับก็เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับอันอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดและที่เคยอัปเดตมานะตอนนี้นะไม่ใช่ที่สุดเลยเรียกว่าเป็นอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดในของปีที่แล้วเนาะแบบมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับหลายคุ้มเลยตัวละครเข้ามาเยอะมากอะไรเยอะมากนะครับฟิเลนนะครับจะเป็นตัวละครที่จำกัดนะครับผมซึ่งตอนนี้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลืมแล้วซื้อที่ไหนนะครับแต่หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของฟิเลนมีแค่700ตัวในโลกนะแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าฟิเลนเป็นยังไงครับสำหรับตัวฟิเลนนะครับจะมีชื่อว่าเซเลเยอร์เมทนะครับในเกมนี้เนาะจะเป็นตัวท่าโทรี่นะครับมีเบสซิ่งนะครับแล้วก็มีสเปเชียลบีตี้นะครับแล้วก็เป็นตัวตีพื้นนะครับสำหรับเอฟเฟกต์นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์แค่ถือกระทานี้เฉยๆนะครับสำหรับไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับน่าจะเป็นของเอสเนาะสำหรับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะที่ผมใส่นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของเอสนั่นเองเดี๋ยวพาเพื่อนมารีวิวนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่อัพเวลนะครับเพราะอยากเก็บสะสมมาไว้นะครับตัวฟีเรนเนาะประเทศได้มาตัวนึงนั่นเองเนาะนี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยครับปะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมหน่อยนะครับผมช่วยๆกันกดไลค์กันหน่อยนะครับก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวตัวอื่นผมจะรีวิวตัวให้ช่วงนี้นะครับเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับสอบเยอะมากเลยเนาะ นะครับอยู่ที่ 1,000 นะครับแล้ววงใหญ่มากครับเพื่อนๆเริ่มต้นดาเมจนะครับอยู่ที่ 5,300 เนาะแล้วก็ตี6วิระยะ40เป็นเองนะครับผมโอ้เรามาลองดูดีกว่าเพื่อนๆว่าจะแรงแค่ไหนนะเป็นตัวโคนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอลองดาเมจกันโอเคครับผมดาเมจนะครับเอฟเฟกต์เป็นไงเอ่ยเอฟเฟกต์เป็นประมาณนี้หรือเปล่านะครับเรารอดูดีกว่าวงยังไม่ถึงครับวงประมาณนี้เองนะเห็นน้ำเมาส์ผมไหมครับมาดูดีกว่าครับเป็นแค่นี้นะครับเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแค่เอฟเฟกต์แบบเฉยๆของฟีเรนเนาะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์ของฟีเรนนะครับผมมาเดบโลก่อนตีไปเถอะเพื่อนขั้นแรกครับชิ้นเงินครับอยู่ที่ 3,000 นะครับผมขั้นที่2อยู่ที่ 6,000 ครับเพื่อนๆนะครับดาเมจจะเป็น 90,000 แล้วเนาะในขั้นนี้นะครับแล้วพอเอาในขั้นที่3เนี่ยนะครับตัวของฟิเลนจะเปลี่ยนเป็นไฮบิดนั่นเองนะครับที่เงินที่ 15,000 นะครับดาเมจเป็น 200,000 ตี 8 วินั่นเองนะครับโอ้เวลาเพิ่มมาตีเป็น 8 วิแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับมาตีแอร์ได้นะครับแล้วตีเป็นแบบ Full LE ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่หูแบ็คโฮลท่านี้ผมไม่เคยเห็นฟิเลนใช้เลยนะถ้าเคยดูในอนิเมะนะครับหรือเคยว่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเพื่อนๆผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับน้องฟิเลนนะครับสามารถวางได้8ตัวนั่นเองนะครับลืมบอกไปเลยเช่นกันนะครับผมฮะโอเคมาอัพขั้นที่4ครับใช้เงินที่ 2,500 ครับผมขั้นที่5นะครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับเมดเอ็กโพชั่นนะครับใช้เงินที่ 750,000 ครับเพื่อนๆดาเมจจะเป็น3ล้านนะครับตีเพิ่มเป็น12วิระยะ100ครับผมแล้วจะเปลี่ยนเราตีเป็นแบบกวยนั่นเองครับเพื่อนๆมาดูสกิลดีกว่านะครับสกิลเป็นแบบนี้นะครับโซนทักหรอโซนทักแน่เลยสกิลนี้ใช่ไหมฮะที่เราไว้ฆ่าชีวิตปีศาจนะครับเบียวมากเบียวมากนะครับนี่โซนทักชอบมากเลยครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับตัวละครนะครับฟิเลนและขออัพในขั้นที่6ครับใช้เงินที่1,700,000นะครับผมจะเป็นสกิลอนิเมตนะครับหรือจะเป็นสกิลไอสกิลกดนั่นเองครับเมดอเวกินิ่งนะครับก็คือเหมือนว่าวิเลนตื่นนะครับสำหรับสกิลนี้ครับต้องอธิบายก่อนว่าจะเป็นสกิลที่จะเหมือนเป็นดาเมจโนครับแล้วเพิ่มดาเมจให้กับฟิเลนเองครับเดี๋ยวให้เพื่อนครับจำดาเมจตอนนี้ของฟิเลนเอาไว้นะครับผมอยู่ที่6ล้านเนาะนะครับตอนนี้ผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับผมดาเมจของฟิเลนเพิ่มมาเนาะนะครับก็เป็นยังไงนะครับผมมานะครับตอนนี้ตัวมอนนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณโอ้17 ล้านน้อยไปเนาะน้อยไปโอเคผมเสกออกมานะครับดาเมจโอเคประมาณ100 ล้านนะครับเพื่อนๆเรามาลองดูดีกว่านะครับตอนนี้เมื่อผมกดปุ๊บมานี่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับบ่นอะไรครับนะฮะโอ้โซนทาร์กแบบขั้นสุดยอดนี่ดาเมจเพิ่มไหมดาเมจเพิ่มนะเพื่อนๆดาเมจฟิเรนเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับตอนแรก6ล้านนะตอนนี้เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเสียงนะครับฟิเรนทำไมไม่ใส่เสียงมาหน่อยนะครับเสียดายตรงนี้ที่ไม่เพิ่มเสียงมาเลยนะครับผมสำหรับตัวของฟิเรนเนาะและดูเหมือนว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะไม่มีคูดาวด้วยนะครับมีคูดาวหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเหมือนจะใช้แค่ตาเดียวต่อตัวเนาะนะครับสามารถสแปมได้ไหมเอ่ยอยากลองดูนะครับ
เป็นสแปมได้นะเพื่อนๆสแปมได้ครับผมสแปมได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของฟรีเลนโอเคฟรีเลนสแปมได้ก็ถือว่าโอเคครับถ้ามันจะแบบไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตอนบัฟกันบ้างดีกว่านะครับว่าตอนบัฟฟรีเลนเป็นยังไงกันบ้างครับแค่เลเวล1เนาะตอนนี้นะครับสำหรับตัวฟรีเลนนะครับเลเวล1ครับแบบใช้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่ 9,320,000 นั่นเองนะครับผมแล้วอัพไอดอลนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมลองมาบัฟไอดอลกันดีกว่าเจ็บ คอไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเนี่ยผมบัฟไอดอลนะครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 32,600,000 นะครับผมเพื่อนๆสำหรับตัวของฟรีเลนเนาะแล้วแบบของจูฮาบัตนะครับ300ล่ะจะเป็นยังไงรอหมดแป๊บนึงนะครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณราว 37,200,000 นะครับผมประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆถึงว่าก็ใช้ได้นะครับสำหรับตัวของฟรีเลนตอนนี้คือแค่เลเวล1นะครับถ้าเป็นเลเวล175เนี่ยน่าจะโหดมากๆเลยแล้วเป็นตัวละครที่สะสมได้ดีมากๆเลยครับเพื่อนนะครับคิดเห็นยังไงกับตัวละครของฟรีเลนกันบ้างครับมีใครอยากได้หรือเปล่าแล้วก็ใครหากันได้บ้างแล้วครับคอมเมนต์ผมด้านล่างหน่อยแล้วกันครับแล้วคิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับน่าเก็บหรือเปล่านะครับผมสุดท้ายนี้ผมเพื่อนๆครับขอรบกวนเพื่อนๆหน่อยครับถ้าไม่หนักหน่วงอะไรอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บอมหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากดูรีวิวตัวละครพวกนี้นะครับหรือว่าตัวละครอื่นนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็สามารถดูช็อตได้ด้วยนะครับผมจะทำช็อตให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาทำเนาะสำหรับใครที่ชอบดูช็อตนะครับแบบรวดลัดนั่นเองครับผมฝากด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมตาโยดาระครับผม